ผูวราชการจังหวัดตรังค่ะร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการอดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิทชัยค่ะ ที่วัดประสิทธิชัยวัดท่าจีนตำบลบางรักอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายขจรศักดิเจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ทศนิกโชนและคณะสิทธิานุสิตโรงเรียนสิทธิธรรมพระปริยัตธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประสิทธิชัยท่าจีนอําเภอเมืองตรังร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการอดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอย่านตาขาวผู้จัดการโรงเรียนสิทธิทธรรมและสังสม สมทานบารมีสู่ปัญญาบารมทีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทุกทุนนะคะส้มแสมอาคารเรียนและส่งเสริมการศึกษาแด่พระพิสุสามาเณรจำนวน999กองกองละ9ก9าบาทหรือตามกำลังศรัทธาค่ะ ในการนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญโดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาตรังชื่อบัญชีกองทุนการศึกษาโรงเรียนสิทธิธรรมเลขที่บัญชี0193995942และธนาคารกรุงไทยสาขาตรังชื่อบัญชีโรงเรียนสิทธิธรรมเลขที่บัญชี9031502995ครับ